ถึงแม้ผู้นำชุดใหม่จะเป็นผู้นำชั่วคราวเขาไม่ใช่ชุดผู้นำขัดตาทับแต่อย่างใดครับพี่น้องเขาคือผู้นำตัวจริงเสียจริงของพรรคก้าวไกลตบมือดังๆยาวๆให้พ่อหมีหัวหน้าโคอาล่าหน่อยแล้วเพราะว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลพวกเราคือผู้คนและการเดินทางถึงแม้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่อยู่ต้องลาออกต้องโดนตัดสิทธิ์ย้ายพรรคแต่แกนและหัวใจสำคัญนั้นยังอยู่นั่นก็คืออำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนเราคือสายธารแห่งความหวังเราคือสายธารของความเป็นไปได้เราคือสายธารของศรัทธาเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจผิดว่าหัวหน้าพรรคคนเมื่อกี้เป็นแค่หัวหน้าพรรคขัดตาทับเขาเข้าใจผิดมหันต์เพราะชุดผู้นำชุดนี้คือตัวจริงเสียงจริงของฝ่ายประชาธิปไตยขอบคุณครับท่านรักพิธายังไงท่านต้องรักชัยธวัฒน์อย่างนั้น